สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียขายกำไรงามบน eBay ของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะเราก็สอน eBay นะครับหลักสูตรเรามีโปรโมชั่นต่างๆนะครับเพื่อนๆไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็หลักสูตรเราเน้นเครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับและต่อยอดด้วยเทคนิคเราคุณจะเจออะไรมากมายทำเงินได้เยอะแยะเลยนะครับอ่ะนิดนึงนะฮะเรามีกลุ่มซัพพอร์ตนะครับเพื่อนๆสามารถสแกนโค้ดนะครับเข้ากลุ่มได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับสินค้าตัวนี้นะครับขายในราคา30เหรียญผมจะค่าส่งนี้ผมว่าโหดมากนะแต่ว่าอย่างนี้ครับคนขายเนี่ยดูอยู่ UK นะครับอยู่อังกฤษแล้วก็ผมอ่ะตั้งค่านะครับตั้งค่าว่าอยู่ที่อเมริกามันก็เลยมีค่าจัดส่งช่วงโควิดนี่อะไรก็แพงแต่คนซื้อนะครับประเด็นก็คือแม้เราจะอยู่เมืองไทยแต่ช่วงเนี้ยด้วยพิษโควิดนะครับนี่ดูเว็บไปรษณีย์ไทยนะครับนี่คือของ200กรัมนะครับที่เราจะคำนวณส่งไปสหรัฐอเมริกาซึ่งค่าส่งแพงที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นแบบ e-packet สมัยก่อนจะ200กรัมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ช่วงนี้ราคาคือ325บาทส่วนของใหม่ก็คือพัสดุย่อยทางอากาศแต่นะครับตัวนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆจะลงทะเบียนต้องเสียเงินเพิ่มอีก85บาทนะครับซึ่งมันจะเท่ากับตัวใหม่ของไปรษณีย์ไทยเลยครับไปรษณีย์พันลงทะเบียนทางอากาศพัสดุย่อยของเก่าติดเทปไม่ได้ครับแต่ไปรษณีย์พันนะฮะติดเทปได้แถมมีประกันให้ด้วยครับเอาง่ายๆถ้าคุณจะขายแบบไม่ tracking เลือกตัวนี้แต่ถ้าคุณจะขายแบบฉันจะต้องลงทะเบียนให้กับลูกค้าคำนวณค่าส่งตัวนี้ครับแค่นี้ง่ายๆนะครับถ้าคุณไม่แท็กนะครับเพราะถ้าเกิดแท็กมันก็ราคาเท่ากันนะครับตัวนี้ยังไม่รวมเซอร์ชาร์จนะครับเซอร์ชาร์จของไปรษณีย์ไทยช่วงนี้นะครับเอาอย่าง DHL นะ DHL ที่ผมใช้อยู่นะฮะก็ประมาณโลละ7บาท2โลก็14บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของเซอร์ชาร์จไปรษณีย์ไทยราคาเดียวเลยครับ40บาทบวกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนค่าส่งคุณต้องรู้นะครับขายอะไรคุณจะขายเท่าไหร่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคมาขายของ 0.99 แล้วนะครับบอกเลยว่าขาดทุนยับแต่บอกเลยว่าลูกค้าก็พร้อมเปนะฮะอย่างชิ้นนี้เลยเครื่องสารไทยดูดิงานบ้านๆงานมือสองนะครับขายในราคา30เหรียญแล้วก็ค่าส่งนี่จัดตามจริงไปเลยนะฮะขายไม่ออกก็ไม่เป็นไรอะของมือสองอะนะบางทีบ้านเราใกล้ๆบ้านเรามีหรือของในบ้านเลยเนี่ยถ้าดูเป็นนะครับรวมราคาขายรวมส่งเนี่ยประมาณ930ค่าส่ง 1,300 ค่าส่งแพงกว่าขออีกอะเออนะจัดตามจริงไปเลยนะอะไรราคาขาย900ในกำไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดค่าส่งตามจริงไหมของเราหนักเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ไปคำนวณได้เลยที่หน้าเว็บไปรษณีย์ไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขาย eBay นะครับตั้งใจทำครับดูเพื่อนของเราครับพี่สอนนี่เรียนกับผมมา2ปีละนะครับแกอยู่ภูเก็ตแล้วก็ล่าสุดแกโดนโทษ eBay อะไรไม่รู้แหละแต่แกล้มสินค้าหมดเลยแกลงใหม่เลยวันละ3ชิ้นตั้งใจลงวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงวันละ3ชิ้นครับยอดขาย2เดือน 200,000 ครับเดือนละแสนผมบอกเลยว่าทุกคนทำได้ถ้าคุณขยันวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดตั้งใจลงมือใหม่ลงวันละชิ้นก็ได้แต่มือเก่าแล้วลงวันละ3ชิ้นเลยครับลงทุกวันพี่สอนตอนนี้เป็น eBay แบบ eBay full time เลยนะทำงาน12ชั่วโมงแต่ถามว่าคุ้มค่ามั้ยกับยอดขายและหักกำไรไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้และแกอยู่ภูเก็ตด้วยนะแกยังหาของมาขายได้คิดดูภูเก็ตนี่เป็นอะไรที่ค่าของชีพสูงมากๆผมว่าทุกคนทำได้ตั้งใจครับแล้วก็วันนี้ผมมีโปรมาเสนอด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนคอร์ส eBay กับโอ๊ตออนไลน์นะครับนี่เลยปกติคอร์สเรา 6,000 แถม1เดือนนะเครื่องมือช่วยนะฮะวันนี้นะฮะในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะลดราคาเหลือ 4,200 และแถมเครื่องมือรวมทั้งหมดเลยมาทั้งหาของขายดีคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ช่วยวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอะไรประมาณนี้นะครับแถมเป็น8เดือนสุดคุ้มสนใจติดต่อได้นะครับทั้งลดทั้งแถมเครื่องมือเลยสำหรับขอเฉลยนะครับเพื่อนๆเฉลยนะครับได้ที่โค้ด R07102020H2 นะครับพิมพ์มานะฮะอย่าเอารูปมานะครับช่วยพิมพ์มานะฮะผมต้องไป copy ไปเสิร์ชหาเอารูปมานี่เดี๋ยวผมพิมพ์ผิดหาไม่เจอนะครับมาชิก eBay ของโอ๊ตออนไลน์นะติดต่อของโอ๊ตออนไลน์ได้ช่องทางไหนนะครับก็มาที่เว็บไซต์นะครับหาปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับติดต่อเข้ามาคุยกับเราได้เลยทาง LINE Official Account นะครับผมห
รือพิมพ์เองก็ได้ครับก็แอดโพสออนไลน์หรือโทรมาก่อน0815511616ครับให้กำลังใจเรานะฮะ Subscribe ช่อง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นการให้กำลังใจเราแค่นี้ก็แฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับติดตามเรานะฮะไม่เรียนก็ได้ไม่เป็นไรครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ